แต่ถ้าเราไม่ใช้คาโป้เนี่ยเวลามันโซโล่มันจะดังมาแบบนี้ใช่ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะได้สำหรับยังไงพูดไงดีเอ่ยคือจริงๆมันก็ได้นั่นแหละแต่ถ้าเราใช้คาโป้มันจะง่ายกว่าใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะไปใช้คาโป้เนี่ยผมจะพูดถึงแบบธรรมดาก่อนใช่ไหมผมจะเล่นแบบนี้ดูก่อนใช่ไหมทีนี้ไปคอร์ดนี้ A flat แล้วก็นะทีนี้ถัดไปเห็นนะทีนี้ไป A flat แล้วก็มา E flat ทีนี้จะมีแบบนี้อีกเที่ยวนึงแล้วก็มาตรงนี้ A flat แล้วก็ใช่ไหมแล้วมาลงที่เดี๋ยวหน้าเอาตรงนี้ก่อนคร่าวๆก่อนลงที่ E flat ทีนี้ B minor มันก็นะแล้วก็ B flat ใช่ไหมทีนี้ถ้าผมเล่นเร็วขึ้นนะผมเองก็ไม่ได้ซ้อมมาตรงนี้นะเดี๋ยวเล่นเล่นดูแป๊บนึงมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใช้คาโป้เนี่ยมันเราจะได้สายเปิดอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเพลงนี้เล่นแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้โซโล่ยากอะไรนะครับทีนี้ถ้าเราใช้คาโป้นะโอเคอันนี้ช่องที่สามและจับในเดย์มาเนอร์ทีนี้เวลาเล่นเราสไลด์ตัวนี้นะเวลาผมเล่นจะมาลักษณะนี้เพื่อที่จะมาตรงนี้ก็คือแบบนี้เดี๋ยวผมเล่นตรงนี้ให้ดูนะมีอยู่แค่นี้นะครับทีนี้พอหลังจากนี้มันก็ขึ้นร้องใช่ไหมมันร้องไงเหรอจำไม่ได้แล้ว In the spring of 47ประมาณนั้นจำมันร้องไม่ได้แต่เพลงนี้มันร้องง่ายนะครับมันจะร้องคำที่มันใช้เนี่ยมันจะใช้ประมาณนี้เลยนะคือเราจะอ่านทันเราจะร้องได้ง่ายด้วยร้องทันด้วยเราไปฝึกร้องกันเอาเองได้นะครับผมจะเอาแค่วิธีโซโล่มาฝากนะโอเคทีนี้เข้าเรื่องกันในช่วงที่มันเล่นโซโล่ใช่ไหมปั๊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 มโอเคตรงนี้เรานับเป็นอย่างละบาก็ได้ปั๊มปั๊มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่3 4 1โอเคเอาเป็นตรงนี้ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊บปั๊ม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 ทีนี้ตรงเนี้ยตรง C เนี้ยมันเป็นรูป C นะเรียกเป็น C แล้วกันมันจะอยู่2บาร์นะเอาไว้นะแบบนี้ปั๊ม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 แล้วมันก็ขับไปที่A minor อีกทีรูปนี้นะครับนะถ้าเราตีคอร์ดนี่นับแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคทีนี้ให้เราจำง่ายๆใช่มั้ยตอนที่มันเล่นตรงนี้ปั๊ม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 ตรงเนี้ยมันจะเล่นแบบนี้สามรอบนะแต่ว่ารอบที่3เนี่ยมันจะไปเข้าในรูปของ D minor ด้วยนะก็คือเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆนะพยายามอธิบายช้าๆแบบนี้อันแรก
ปัมปัมปัมปัปปาระปัปปารอบใหม่ตาระตาตาระตาระตาตารอบใหม่ปัม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 แล้วตรงนี้อันนี้รอบที่สามใช่ไหมตรง C เนี่ยที่เราเล่นอยู่2บาร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะใช้ C แค่บาร์เดียวทีนี้ก็ไป A minor บาร์นึงใช่ไหมทีนี้ก็โซโล่เพื่อที่ไปลงลูกของ D minor ใช่ไหมปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ไปลูกของ G ปั๊ม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 นะอย่าลืมนะพอรอบที่3พอมาถึง Q ของเนี้ยที่มาลูก C เนี่ยตรงเนี้ยมันเล่นแค่บาร์เดียวแล้วก็จะเล่นเป็นรูปของ A minor เพื่อที่จะไปลง D minor ใช่ไหมโอเคสรุปก็คือตรงเนี้ยรอบที่3คือตรงนี้พอมา C 1บาร์ A minor 1บาร์ D minor 1บาร์ G 1บาร์นะแล้วก็กลับคืนสู่ตรงนี้โอเคอย่าลืมนะอันนี้คือคีย์ของ C minor หรือว่า E flat นะครับแต่ว่าผมใช้กาโปแล้วก็มาจับเป็นลูกของ C หรือว่า A minor นะโอเคนี่คือคอร์ดทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ